สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่ากันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของเทสจินหุ่นยนต์หมายเลข28กันต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับซึ่งถ้าหากใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็สามารถเข้าไปติดตามพาร์ท1กันก่อนได้เลยนะครับในตอนนี้จะเป็นการเล่าแบบรวดลัดตัดตอนซึ่งถ้าหากใครที่อยากดูแบบได้อรรถรสมากกว่านี้ก็สามารถไปหาชมในรูปแบบการ์ตูนกันได้เลยนะครับรับรองว่าเรื่องราวซึ้งกินใจกว่านี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะเพลงประกอบการ์ตูนเป็นอะไรที่เศร้าและเพราะอย่างมากเลยทีเดียวครับเรื่องราวต่อจากเดิมหลังจากที่เทสจินฝ่าฟันเหตุการณ์ต่างๆมามากมายแต่สุดท้ายแล้วพวกเขากำลังจะเข้าสู่อีเวนต์ใหญ่กันแล้วซึ่งผมจะไม่ขอเล่าอีเวนต์เล็กๆที่ผ่านมานะครับเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันค่อนข้างเล็กน้อยโดยหลังจากที่ญี่ปุ่นได้พัฒนาบ้านเมืองและเศรษฐกิจไปอย่างก้าวกระโดดและแล้วพวกเขาก็ได้จับมือร่วมธุรกิจกันกับกลุ่มองค์กรเวลาเน็ตองค์กรของประเทศผู้ชนะสงครามที่เป็นใหญ่ในด้านดุลการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยพวกนี้มีเรื่องราวสีดำที่ปิดบังเอาไว้มากมายนำทีมโดยนายพลซึ่งผมจะขอเรียกว่านายพลเวลาเน็ตนะครับนายพลได้จับมือกับเสนาธิการก่อนจะมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาและทำลายผู้คนเหล่านั้นแต่โชทาโร่ก็ได้เทสจินเข้าขัดขวางได้ซะก่อนหุ่นยนต์ลบตัวนั้นต่อสู้กับเทสจินและระเบิดตัวเองตายทำให้ไอพ่นของเทสจินพังเสียหายแต่ส่วนตัวกลับไม่เป็นอะไรเลยนายพลเวลาเน็ตปลื้มและชื่นชมอย่างมากก่อนจะเดินจากไปด้วยท่าทีน่าสงสัยในเย็นวันนั้นโชทาโร่กับนายพลโอซึกะกลับมายังสถานีตำรวจแต่ก็ได้มีชายคนหนึ่งถูกยิงตายตรงหน้าสถานีก่อนตายเขาได้บอกกับโชทาโร่ที่เข้าไปดูอาการว่าหลุมศพใต้ทะเลสุญญากาศและเรือลบมังกรดำก่อนจะสิ้นใจตายในเวลาต่อมาโชทาโร่แปลกใจกับคำพูดเหล่านั้นจึงไปหาด็อกเตอร์ชิคิชิมะซึ่งกำลังซ่อมบำรุงเทสจินอยู่แต่ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรด็อกเตอร์บิ๊กไฟหนึ่งในผู้ร่วมทดลองเดียวกันกับพ่อของโชทาโร่ซึ่งเพิ่งออกจากคุกได้ไม่นานโทษฐานอาชญากรสงครามก็ได้เข้ามาเยี่ยมด็อกเตอร์ชิคิชิมะก่อนจะจากไปทำให้การสนทนาระหว่างด็อกเตอร์กับโชทาโร่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมากนักวันต่อมามีการถ่ายทอดสดถึงการระเบิดของทะเลอันห่างไกลทางการได้รับรายงานมาว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรือลบมังกรดำซึ่งด็อกเตอร์ก็รู้มาเหมือนกันโชทาโร่เข้ามาถามและแจ้งเบาะแสถึงชายคนที่ตายเมื่อวานว่ามีความเกี่ยวพันอย่างไรกับเรือลบมังกรดำด็อกเตอร์ชิคิชิมะจึงได้บอกกับโชทาโร่เอาไว้ว่าต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอจงตั้งสติและอย่าตกใจกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามโชทาโร่แปลกใจกับคำพูดด็อกเตอร์แต่ก็ไม่ได้ถามอะไรนอกจากตอบรับคำพูดนั้นในคืนนั้นชายชุดดำปริศนาได้เข้ามาที่บ้านของด็อกเตอร์ชิคิชิมะก่อนจะตัดภาพหายไปโชทาโร่ออกเดินทางไปพร้อมกับนักสืบเซกิลูกน้องของนายพลโอซึกะเนื่องจากด็อกเตอร์ชิคิชิมะไม่มาด้วยแต่ได้ฝากให้โชทาโร่ใช้ออกได้ตามสบายโชทาโร่บังคับออกออกไปสืบหาสิ่งที่อยู่ในเรือลบมังกรดำซึ่งเป็นเรืออับปางอยู่กลางทะเลในขณะนั้นออกได้เจอเข้ากับหุ่นยนต์ปูยักษ์ทั้งสองจึงต่อสู้กันแต่ออกก็เอาชนะไปได้แต่ก็เสียแขนไปข้างหนึ่งเช่นกันโชทาโร่ให้ออกเข้าไปค้นหาสิ่งที่อยู่ในเรือนั้นและก็ได้พบกับเครื่องบางอย่างที่มีชื่อเขียนว่าโชทาโร่อีกแล้วเขาตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกก่อนที่ทันใดนั้นเจ้าหุ่นยนต์ปูยักษ์ก็เข้าระเบิดผีชีพตัวเองไปพร้อมกับออกจนทำให้ออกได้รับความเสียหายโชทาโร่เสียใจกับออกและกลับมายังสถานีตำรวจเพื่อจะรายงานนายพลโอซึกะแต่แล้วทุกอย่างก็กลับเปลี่ยนไปเมื่อนายพลคนใหม่นามว่าคุโรฟอร์มได้เข้าประจำการแทนนายพลโอซึกะเนื่องจากเขาถูกปลดออกจากตำแหน่งฐานที่แก้สถานการณ์ได้ไม่ค่อยดีนักแถมยังได้มุรสึเมะเคนจิเข้ามาเป็นลูกน้องสายสืบอีกด้วยโชทาโร่โกรธมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หลายวันต่อมาตำรวจรายงานว่าพบศพของดร.ชิคิชิมะถูกรถไฟเหยียบทับตายคาที่ซึ่งสาเหตุน่าจะถูกใครบางคนฆ่าตายทำให้โรงงานของชิคิชิมะและเทสจินกลายเป็นความดูแลของดร.บิ๊กไฟแทนโชทาโร่สืบหาเบาะแสจากภรรยาของดร.เธอบอกว่าก่อนตายเขาได้คุยกับชายชุดดำเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหายตัวไปและเป็นศพอย่างที่เห็นในขณะนั้นลูกชายของดร.ก็เข้ามาบอกกับทุกคนอีกด้วยว่าก่อนดร.จะตายเขาได้พูดกับชายชุดดำว่าเรือลบมังกรดำเอาไว้ที่หลังตอนนี้หาผงสุญญากาศก่อนแล้วก็ไม่เจอพ่ออีกเลยนั่นจึงเป็นเบาะแสสุดท้ายที่โชทาโร่ได้รู้
โชทาโร่เศร้าใจและหมดกำลังใจอย่างมากเขาเหมือนไม่มีใครให้พึ่งอีกต่อไปแล้วแต่ยังไม่ทันที่เด็กน้อยจะเศร้าได้ไม่นานพอเลยจู่ๆเสนาธิการกับนายพลคุโรฟอร์มก็ได้เข้ามายังบ้านของโชทาโร่เขาบอกกับโชทาโร่ว่าด็อกเตอร์คาเนดะพ่อของเขามีโอกาสที่จะเป็นสายลับในการส่งอาวุธไปให้กับฝ่ายตรงข้ามผ่านทางเรือรบมังกรดำซึ่งในนั้นก็คือระเบิดแสงอาทิตย์แต่มันจะต้องรวมเข้ากับผงสุญญากาศก่อนถึงจะกลายเป็นอนุภาพที่มีพลังทำลายล้างมหาศาลได้โชทาโร่ปฏิเสธทุกอย่างว่าไม่มีอะไรอยู่ในห้องของเขาแน่เพราะของทุกอย่างดร.ชิคิชิมะได้เก็บดูแลไว้หมดแล้วแต่นายพลคุโรฟอร์มไม่เชื่อและได้ค้นหาทางลับที่ห้องวิจัยจนสุดท้ายเขาก็ได้เจอกับห้องใต้ดินก่อนที่ดร.บิ๊กไฟจะตามมาด้วยติดๆและของที่เก็บอยู่ในห้องนั้นก็คือผงสุญญากาศนั่นเองพวกเขายึดผงสุญญากาศเอาไว้ทำให้ดร.คาเนดะถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับในการส่งอาวุธสงครามโชทาโร่เสียใจมากจนตั้งตัวไม่ถูกเขาได้เข้าไปพบเจอกับเครื่องบันทึกเทปของพ่อและเครื่องยนต์บังคับขนาดเล็กรหัส0815โชทาโร่เปิดเทปนั้นและก็ได้ยินการเตรียมแผนการของพ่อเขาจนกระจ่างถือเป็นการตอกย้ำไปอีกว่าดร.คาเนดะสมรู้ร่วมคิดกับอีกฝ่ายอยู่มูราซาเมะเคนจิได้เดินลงมาสำรวจดูรอบๆและพูดคุยกับโชทาโร่เล็กน้อยแต่แล้วห้องวิจัยพ่อของโชทาโร่ก็ได้ถูกใครบางคนพังทลายลงพร้อมกับปรากฏตัวหุ่นยนต์อ็อกขึ้นชายปริศนาผู้นั้นมีนามว่านิโคบอสกี้เขาต้องการเข้ามาชิงเครื่องบันทึกเทปและอะไรบางอย่างโชทาโร่หนีการตามล่าของนิโคบอสกี้และได้พลาดทำเครื่องบันทึกเทปตกพังเสียหายนิโคบอสกี้พยายามให้อ็อกเหยียบทำลายเครื่องนั้นซะแต่โชทาโร่ไม่ยอมจึงได้บังคับให้0815เข้าโจมตีอ็อกแทนนิโคบอสกี้โกรธแค้นมากจึงยิงทำลาย0815ทิ้งแต่แล้วในนั้นก็ได้เผยแผ่นกระดาษที่ดูลักษณะคล้ายแผนที่ออกมานิโคบอสกี้จะเข้าไปชิงแผนที่นั้นไว้แต่เคนจิได้ใช้มีดปักเอาไว้ซะก่อนเขาจึงฉีกเพียงบางส่วนและหนีไปโชทาโร่ที่บาดเจ็บสาหัสได้สลบไปในตอนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นโชทาโร่ได้รับการช่วยเหลือจากเคนจิและกบดานอยู่ข้างๆบ้านของโชทาโร่ซึ่งในตอนนี้ตำรวจได้เฝ้าล้อมเอาไว้หมดแล้วพวกเขาจึงคิดวางแผนกันสืบหาเบาะแสของผงสุญญากาศเคนจิและโชทาโร่ปลอมตัวและออกตามหาผู้คนที่พอจะรู้เบาะแสเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ไม่คืบหน้าในระหว่างนั้นทั้งสองก็เริ่มสนิทกันและคลายความแค้นในใจของเคนจิที่มีต่อเทสุจินลงได้บ้างแถมในคืนนั้นโอซึกะที่ปลดจากตำแหน่งแล้วกับทาคามิซาวะเลขาของนายพลที่ยอมลาออกมาด้วยก็ได้เข้าร่วมทีมกับโชทาโร่และเคนจิโอซึกะเมื่อเห็นแผนที่จึงรู้ได้ทันทีว่าจะไปหาผงสุญญากาศได้จากที่ไหนพวกเขาจึงพากันออกเรือเพื่อไปยังจุดหมายแห่งหนึ่งแต่ทว่าในตอนนั้นทางตำรวจก็ได้จับตัวพวกเขาได้ทำให้โอซึกะต้องเจรจาขอเป็นคนนำพาพวกเขาไปยังสถานที่แห่งนั้นและโชทาโร่ก็ขอให้ปล่อยตัวเทสุจินด้วยเสนาธิการยอมตกลงและให้ด็อกเตอร์บิ๊กไฟกับนายพลคุโรฟอร์มติดตามไปด้วยโดยตรงไปยังเกาะป้อมปราการที่3หรือที่มีชื่อเรียกว่าป้อมหินมาดาระในระหว่างที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังป้อมปราการอยู่นั่นเองจู่ๆก็ได้มีหุ่นยนต์ไดโนเสาร์เข้าโจมตีจนเรือแตกเสียก่อนทำให้ทุกคนต่างหนีแยกออกไปคนละทางโชทาโร่ที่รอดมาได้ได้พบเจอเข้ากับนิโคบอสกี้เขาได้นำทางให้โชทาโร่หลบซ่อนพวกกองโจรกลุ่ม PX และบอกความจริงว่าที่แห่งนี้เป็นสถานที่เกิดของโชทาโร่นั่นเองนายพลคุโรฟอร์มกับโอซึกะถูกจับแยกออกจากกันส่วนเคนจิทาคามิซาวะและด็อกเตอร์บิ๊กไฟได้หลบซ่อนตัวอยู่ห่างๆเคนจิกับทาคามิได้ปลอมตัวเข้าแทรกซึมทิ้งให้ด็อกเตอร์บิ๊กไฟอยู่สังเกตการโชทาโร่และนิโคบอสกี้ถูกตามจับตัวได้สำเร็จและแยกตัวออกจากกันโชทาโร่ได้พบเจอกับโอซึกะอีกครั้งแล้วเล่าเรื่องที่ว่านิโคบอสกี้รู้เรื่องสถานที่เกิดของเขาทำให้โอซึกะรู้สึกแปลกใจและสงสัยในทันทีนิโคบอสกี้ถูกนำตัวเข้าพบกับหัวหน้ากลุ่ม PX และรู้ถึงแผนการขโมยแร่หินสุญญากาศที่ยังไม่ได้สกัดจากหินมาดาระซึ่งถ้าหากแร่ชนิดนี้สัมผัสโดนอากาศแล้วก็มันจะสูญสลายและกลายเป็นหินมาดาระธรรมดาในที่สุดแต่ถ้ามันถูกสกัดและใช้ทำเป็นอาวุธมันจะกลายเป็นอนุภาพระเบิดแสงอาทิตย์ในทันทีนิโคบอสกี้รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีและกำลังจะถูกกำจัดในขณะนั้นแต่แล้วเคนจิกับทาคามิที่เข้าไปชิงเครื่องบังคับเทสุจินกับอ็อกมาได้ก็ได้พังฐานทัพจนลาบคาบจนหัวหน้ากลุ่ม PX ต้องเรียกหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ออกมานิโคบอสกี้ได้ตรงเข้าไปช่วยเหลือโชทาโร่กับโอซึกะก่อนจะพบเจอกับเคนจิและทาคามิทาคามิส่งเครื่องบังคับให้โชทาโร่บังคับต่อส่วนเคนจิก็ส่งให้นิโคบอสกี้ด้วยเช่นกันทั้งสองช่วยกันต้านหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ตัวนั้นแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะมันสามารถแยกชิ้นส่วนโจมตีได้
ในขณะนั้นด็อกเตอร์บิ๊กไฟที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีแล้วจึงคิดจะหนีแต่คุโรฟอร์มที่หนีออกมาได้ชักปืนขู่เอาไว้และเขาก็รู้ด้วยว่าด็อกเตอร์บิ๊กไฟแอบขโมยผงสุญญากาศจากเสนาธิการมาเขาจึงบังคับให้ใช้ผงนั้นบรรจุปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่แล้วคิดจะยิงไดโนเสาร์ตัวนั้นนิโคบอสกี้เถียงกับคุโรฟอร์มเล็กน้อยแต่สถานการณ์บีบคั้นเกินไปจนต้องทำเขาจึงยอมปล่อยให้คุโรฟอร์มยิงปืนใหญ่นั้นไปยังหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ผงสุญญากาศทำปฏิกิริยารุนแรงจนทำให้เกิดระเบิดแสงอาทิตย์อนุภาพของมันทำลายป้อมปราการจนพังเสียหายได้ในพริบตาสถานที่เกิดของโชทาโร่ได้ถูกทำลายลงด้วยการยิงเพียงครั้งเดียวในตอนนั้นด็อกเตอร์บิ๊กไฟได้อธิบายว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่พ่อของโชทาโร่สร้างขึ้นมาเพื่อทำลายโลกใบนี้เพราะคิดว่าภรรยาและโชทาโร่ได้ตายไปในสงครามแล้วเขาจึงได้สร้างหุ่นยนต์เทสจินและอาวุธเพื่อใช้จบสงครามนี้ไปพร้อมกับโลกใบนี้นั่นยิ่งทำให้โชทาโร่ช็อกและสิ้นหวังกับการพิสูจน์ว่าพ่อของเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ขณะเดียวกันหัวหน้ากลุ่ม PX ได้แยกตัวลงไปใต้น้ำเพื่อที่จะหนีไปพร้อมกับแร่สุญญากาศที่ขโมยมาแต่นิโคบอสกี้บังคับออกเข้าโจมตีได้ก่อนพวกมันจึงยอมสละหินทั้งหมดเพื่อเร่งความเร็วในการหลบหนีได้สำเร็จแต่หินมาดาระกับสัมผัสโดนอากาศและสูญสลายไปจนหมดหลังจากนั้นไม่นานกลุ่ม PX ได้เข้าโจมตีโรงงานผลิตไฟฟ้าเพื่อทำให้การจ่ายไฟในญี่ปุ่นเป็นอัมพาตแต่โชทาโร่ก็ได้นำเทสุจินหยุดยั้งได้บางส่วนทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงเร่งอนุมัติงบเพื่อสร้างเขื่อนในการใช้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งสถานที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สุดนั้นก็คือภูเขาคุโรเบะเคียวโคคุแต่ทว่าเนื่องด้วยจากการถูกโจมตีโรงงานและโรงไฟฟ้าไปมากทำให้วัสดุไม่เพียงพอนั่นจึงเป็นไปตามแผนการใหม่ของหัวหน้ากลุ่ม PX โดยเขาได้ละทิ้งเรื่องอนุภาพผงสุญญากาศไปแล้วและได้เปลี่ยนมาเป็นสร้างกองทัพหุ่นยนต์ขึ้นมาแทนโดยแท้ที่จริงแล้วหัวหน้ากลุ่ม PX ก็คือนายพลเวลาเนตนั่นเองเขาต้องการจะสร้างกองทัพหุ่นยนต์ขึ้นโดยหว่านล้อมกับทางการว่าจะใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างเขื่อนเท่านั้นและระดมทุนในการผลิตหุ่นยนต์เพื่อสร้างกำไรในการทำอุตสาหกรรมอีกด้วยและคนที่เขาเชิญชวนให้มาร่วมแผนการในครั้งนี้ก็คือด็อกเตอร์บิ๊กไฟผู้ชั่วร้ายวันต่อมานายพลเวลาเนตกับด็อกเตอร์ได้สร้างหุ่นยนต์ลบขึ้นมาและได้บังคับเสนาธิการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ปีนเขาเพื่อให้ทางรัฐบาลเล็งเห็นว่าหุ่นยนต์สามารถใช้ก่อสร้างเขื่อนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งของอื่นให้สิ้นเปลืองแต่ทั้งนี้มันก็เป็นแผนการของทั้งสองเพราะพวกเขาจะแอบทำลายหุ่นยนต์ทั้งหมดเพื่อสร้างภาพให้หุ่นยนต์ของเขาเป็นผู้ชนะแต่ขณะนั้นนิโคบอสกี้ก็ล่วงรู้แผนการในครั้งนี้จึงได้ส่งอ็อกเข้าขัดขวางและทำลายฉากหน้าของหุ่นยนต์ตัวนั้นซะมันคือหุ่นยนต์ของด็อกเตอร์บิ๊กไฟที่มีชื่อว่าฝ่ายที่2หุ่นยนต์ที่เป็นตัวหลักในการทำลายโรงงานเสนาธิการสั่งให้โชทาโร่พาเทสุจินมาอย่างที่เกิดเหตุเขาจึงตรงไปทันทีและได้นำหุ่นยนต์ฝ่ายที่2กลับมาเพื่อตรวจสอบเพื่อหาตัวคนร้ายเทสุจินพาฝ่ายที่2มายังโรงงานได้สำเร็จแต่แล้วด็อกเตอร์บิ๊กไฟก็กลับเปิดเผยกองกำลังหุ่นยนต์ออกที่มีจำนวนนับ10ตัวเข้ารุมหยุดยั้งเทสุจินแถมยังเปิดตัวฝ่ายที่3เข้ามาทำร้ายอีกด้วยจนทำให้ลำตัวของเทสุจินเปิดออกและแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่ในตัวของเทสุจินก็ทำให้โชทาโร่อึ้งไปอย่างมากมันคือเครื่องสร้างอนุภาพพลังระเบิดแสงอาทิตย์ที่หล่อเลี้ยงในตัวของเทสุจินอยู่ซึ่งคล้ายกันกับของที่อยู่ในเรือรบมังกรดำทำให้ทางการจำเป็นต้องสั่งเฝ้าระวังเทสุจินเอาไว้เป็นพิเศษถึงขั้นพิจารณาในชั้นศาลเนื่องจากว่าเครื่องจ่ายพลังแสงอาทิตย์ตัวนี้หากใส่ผงสุญญากาศเข้าไปแล้วมันจะยังไม่ระเบิดเหมือนกับตอนป้อมปราการในตอนนั้นแต่ก็จะมีพลังงานมากพอในการทำลายล้างหรือระเบิดได้ในภายหลังจึงต้องมีการไต่สวนกันเกิดขึ้นแม้ว่าผงสุญญากาศจะสลายไปหมดแล้วแต่ถ้าเทสุจินเกิดยังมีแหล่งพลังงานนี้อยู่มันก็เป็นอันตรายต่อประเทศได้เหมือนกันโชทาโร่ช็อกเสียใจจนแทบไม่มีสติจึงได้แต่เข้ามารับฟังคำพิจารณาในศาลว่าจะให้เทสุจินอยู่หรือถูกทำลายกันแน่โดยในตอนนั้นด็อกเตอร์บิ๊กไฟพยายามใส่ความว่าเทสุจินเป็นอาวุธที่คู่ควรแก่การทำลายจนเสนาธิการใกล้จะลงคำตัดสินแล้วแต่แล้วโอซึกะที่หายตัวไปนานก็ได้กลับมามอบหลักฐานและชี้แจงเพิ่มทำให้ศาลจำเป็นต้องเลื่อนวันทำการไปก่อนโอซึกะได้ช่วยชีวิตเทสุจินเอาไว้และได้บอกความจริงกับทุกคนอีกว่าเขาได้หาเบาะแสยังเกาะทางใต้เกาะที่สร้างเทสุจินขึ้นมาและโอซึกะได้รู้อีกว่าด็อกเตอร์บิ๊กไฟก็เป็นคนสมรู้ร่วมคิดในการสร้างเครื่องพลังระเบิดแสงอาทิตย์ขึ้นมาเหมือนกันแต่เขากลับไม่บอกใครแถมชาวบ้านในเกาะทางใต้ยังบอกอีกด้วยว่ายังมีด็อกเตอร์อีกคนหนึ่งเข้ามาสอบถามหาเบาะแสเหมือนกันซึ่งเขาก็คือด็อกเตอร์ชิคิชิมะทุกคนตกใจมากกับการสันนิษฐานว่าด็อกเตอร์ชิคิชิมะยังไม่ตาย
แถมเขายังเฝ้ามองดูเหตุการณ์มาตลอดในนามของนิโคบอสกี้ในคืนนั้นหัวหน้ากลุ่ม PX หรือนายพลเวลาเน็ตได้เข้าบุกโจมตีนิโคบอสกี้เพราะล่วงรู้ว่ายังมีผงสุญญากาศหลงเหลืออยู่แต่นิโคบอสกี้ก็ได้หนีรอดออกมาได้จนพบเจอเข้ากับโชทาโร่และสุดท้ายนิโคบอสกี้ก็ได้เปิดเผยตัวตนว่าเขาก็คือดร.ชิคิชิมะนั่นเองซึ่งเขาได้หลบซ่อนและปลอมตัวเพื่อสืบหาเรื่องราวเบื้องหลังของการก่อการร้ายของเวลาเน็ตโดยร่วมมือกับชายชุดดำในการฆ่าคุโรฟอร์มตัวจริงและสวมรอยแทนฉะนั้นแล้วคุโรฟอร์มที่พยายามปกป้องโชทาโร่มาโดยตลอดก็คือชายชุดดำส่วนนิโคบอสกี้ก็คือด็อกเตอร์ที่เฝ้าดูอยู่ห่างๆโชทาโร่ดีใจมากรู้สึกเหมือนความหวังเริ่มกลับมาอีกครั้งแต่สุดท้ายชายชุดดำนั้นก็ถูกยิงตายในเหตุการณ์เปิดโปงด็อกเตอร์บิ๊กไฟแต่ไม่สำเร็จซึ่งในตรงนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักมากนักผมจึงขอข้ามไปนะครับเรื่องราวกำลังดำเนินมาถึงจุดสุดท้ายแล้วเมื่อท้ายที่สุดเขื่อนก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีนายพลเวลาเน็ตกับด็อกเตอร์บิ๊กไฟที่ยังไม่ถูกเปิดโปงจึงเข้ามาบัญชาการในเขื่อนแห่งนี้และควบคุมออกหุ่นยนต์ลบจำนวนมากในการสร้างเขื่อนแถมยังแอบระดมกำลังเพื่อใช้ก่อสงครามด้วยพวกโชทาโร่ถูกตามล่าจากกลุ่ม PX โดยนายพลเวลาเน็ตส่งกองกำลังไปชิงเครื่องควบคุมเทสจินซึ่งตั้งอยู่ในบ้านของโชทาโร่พร้อมกับด้วยหุ่นยนต์ฝ่ายที่3หุ่นยนต์รบทรงอนุภาพโชทาโร่คิดว่าคงไปชิงเครื่องควบคุมไม่ทันแน่เคนจิจึงรับอาสาสละตัวเองเข้าไปชิงมันมาส่วนชิคิชิมะจะคอยบังคับออกกัดขวางฝ่ายที่3เองการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดแต่ในที่สุดออกก็เสียท่าเข้าจนได้ส่วนเคนจิได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ชิงเครื่องควบคุมและปราบฝ่ายที่3ลงได้เขาส่งให้โชทาโร่ก่อนจะสิ้นลมหายใจในที่สุดดร.ชิคิชิมะตัดสินใจนำผงสุญญากาศใส่เข้าไปในเครื่องแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ในตัวเทสุจินทำให้เทสุจินมีพลังทำลายรุนแรงมากกว่าเดิมแต่นายพลเวลาเน็ตก็ยังหลุดรอดไปได้ในที่สุดเขาปลื้มใจมากกับพลังทำลายล้างของเทสุจินจนอยากได้มาครอบครองโชทาโร่ดร.ชิคิชิมะและนายพลโอซึกะได้บุกไปยังเขื่อนซึ่งเป็นฐานทัพและได้พบกับดร.บิ๊กไฟกำลังควบคุมศูนย์กลางของอ็อกอยู่แต่ทว่าระบบควบคุมอ็อกได้เกิดรวนขึ้นมาพวกมันจึงตรงมาทำลายเทสุจินโดยไม่ฟังคำสั่งของดร.บิ๊กไฟเลยโชทาโร่บังคับเทสุจินเข้าต่อสู้กับกองทัพอ็อกอย่างง่ายดายด้วยพลังที่แข็งแกร่งดร.ชิคิชิมะได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วแบบแปลนสร้างอ็อกที่ดร.บิ๊กไฟได้มานั้นมันมาจากส่วนประกอบของความทรงจำที่ดร.ฟูรันเคนใส่เอาไว้โดยชายชุดดำนั้นได้สนิทกับดร.ฟูรันเคนจึงแอบชิงแปลนที่มีความทรงจำหลงเหลืออยู่ออกมาได้และส่งให้ดร.บิ๊กไฟซะเพื่อที่แผนการสร้างกองทัพจะได้ไม่เป็นไปตามการควบคุมของดร.บิ๊กไฟและเวลาเน็ตโดยเหตุผลก็เพราะว่าชายชุดดำนั้นคือสายลับที่อยู่ฝั่งต่อต้านเวลาเน็ตนั่นเองหุ่นยนต์อ็อกที่มีความทรงจำในขณะนั้นคือการต่อสู้กับเทสุจินอย่างเดียวพวกมันจึงตรงเข้าไปต่อสู้กับเทสุจินโดยไม่ฟังคำสั่งใครทั้งสิ้นดร.บิ๊กไฟโกรธแค้นมากและไม่ยอมแพ้ง่ายๆในขณะนั้นเขาได้สารภาพออกมาว่าคนที่ทำระเบิดแสงอาทิตย์ที่ช่วยเร่งอนุภาพของเทสุจินนั้นก็คือตัวเขาเองโดยหลอกให้ดร.คาเนดะใส่มันลงไปในตัวเทสุจินเพราะจะได้ขโมยเอาไปต่อสู้และสร้างเป็นระเบิดในสงครามแต่ดร.คาเนดะไม่ยอมจึงยิงหน่วยข่าวกลองทิ้งส่วนดร.บิ๊กไฟก็หนีไปได้เมื่อดร.คาเนดะรู้ตัวว่าหุ่นยนต์ที่เขาสร้างแทนชีวิตลูกชายของเขาเกินการควบคุมไปแล้วเขาจึงยอมปิดผนึกตัวเองและถูกทำลายไปพร้อมกับเทสุจินดร.บิ๊กไฟได้ปลอมเครื่องอัดเสียงเอาไว้เพื่อโบยความผิดให้กับดร.คาเนดะก่อนจะถูกจับขังในฐานะอาชญากรสงครามและพยายามรอวันที่จะได้กลับมาครอบครองสิ่งเหล่านี้อีกครั้งโชทาโร่ได้รู้ความลับทั้งหมดเพราะในนั้นมีไมค์ที่เปิดทิ้งไว้อยู่ทำให้เสียงของดร.บิ๊กไฟประกาศออกมาอย่างชัดเจนเทสุจินได้เข้าต่อสู้กับกองทัพออกอย่างดุเดือดจนทำให้อาคารควบคุมพังลงมาส่งผลให้เตาเผาหลอมเหล็กปล่อยลาวาไหลออกมาด้วยดร.บิ๊กไฟเสียชีวิตในทันทีและได้ทลายให้หุ่นยนต์ออกค่อยๆพังจากลาวาตาไปด้วยเทสุจินในร่างหุ่นยนต์ลบที่ทรงพลังไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วหากปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไปจะเกิดอันตรายต่อบ้านเมืองและประเทศโชทาโร่จึงตัดสินใจที่จะให้เทสุจินถูกลาวาหลอมและจมลงใต้น้ำแทนแต่ทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังก้องขึ้นขัดจังหวะซะก่อนโชทาโร่ถูกยิงบาดเจ็บซึ่งเครื่องควบคุมก็ถูกยิงพังเสียหายไปด้วยคนที่ยิงก็คือนายพลเวลาเน็ตเขาต้องการจะชิงเครื่องนั้นกลับไปแต่แล้วเทสุจินที่สูญเสียการควบคุมก็ได้เหยียบนายพลตายคาที่
เทสุจินกำลังจะเข้ามาทำร้ายโชทาโร่เพราะไม่มีรูปแบบการควบคุมอีกต่อไปแล้วโชทาโร่ตัดสินใจที่จะตายไปด้วยกันแต่ทว่าเรื่องราวกลับผิดคาดเพราะเทสุจินกลับเอาตัวเองปกป้องโชทาโร่จากลาวาเอาไว้นั่นทำให้โชทาโร่ได้รู้ว่าหุ่นยนต์ก็มีการเรียนรู้จากความสัมพันธ์และความทรงจำเหมือนกันเขาเสียใจอย่างมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเฝ้ามองดูเทสุจินถูกหลอมจมหายไปในลาวาและทิ้งซากหลับไหลอยู่ใต้บาดาลในที่สุดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวเทสุจินหุ่นยนต์หมายเลข28ที่ค่อนข้างดราม่าเลยทีเดียวอย่างไรแล้วหากคุณต้องการชมเรื่องราวที่ได้อรรถรสมากกว่านี้แนะนำว่าให้ลองไปดูเป็นฉบับการ์ตูนก่อนดีกว่าครับจะรู้สึกเศร้ามันสะใจและครบรสกว่านี้อย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างไรแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามเรามาจนจบด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ในTelling Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ